ำซ้อนดูซินักเรียนตอบครูไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยคำซ้อนน่ะเป็นยังไงคำซ้อนเขาบอกว่าหมายถึงคำที่มีความหมายอย่างเดียวกันเดี๋ยวใครคุยเดี๋ยวครูจะให้มาสอนให้ครูและเพื่อนๆฟังนะวัฒนานะเอ่ยชื่อแล้วเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่หรือเพื่อนๆดูอยู่เนี่ยโปรดดูว่าวัฒนาเนี่ยตั้งใจเรียนมากเลยนะคุยแข่งกับครูจะให้มาเป็นคุณครูวัฒนาละนะคุณครูพัชระอะไรเงี้ยนะคุณครูกฤษณะนะคะคำซ้อนบอกว่าหมายถึงคำที่มีความหมายอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะคะคล้ายคลึงกันด้วยเหมือนกับคล้ายแตกต่างกันยังไงเหมือนกับคล้ายอะไรอะไรเหมือนมากกว่ากันเหมือนมากกว่าใช่ไหมธนาธรเหมือนคุณแม่กับธนาธรคล้ายคุณแม่เนี่ยอะไรมากกว่ากันเหมือนมากกว่านะคะแต่อันนี้เขาบอกว่าคล้ายคลึงกันนะคะมีความหมายอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงอย่างเดียวกันเลยหรือใกล้เคียงกันหรือความหมายคล้ายๆกันตั้งแต่กี่คำคะตั้งแต่สองคำขึ้นไปนะคะนำเอามาซ้อนเข้าคู่กันลองยกตัวอย่างสิเร็วความหมายอย่างเดียวกันใกล้เคียงกันคล้ายคลึงกันทุ่งนานิดๆหน่อยๆอันนี้สังเกตไหมเขาก็จะคิดแต่จอกแหน่จอกแหน่มาอีกแล้วหมดยังเร็วนิดๆหน่อยๆให้แตกต่างถึงนี้มีไหมใหญ่ๆเล็กๆฮะปากเขาดูต่อนำเอามาซ้อนเข้าคู่กันเพื่อเน้นความหมายของคำนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือเกิดเป็นความหมายใหม่โดยคงเขาความหมายเดิมอยู่บ้างนะมีคำว่าอยู่บ้างนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะคำที่นำมาซ้อนกันนั้นเขาบอกว่าเพื่อเน้นความหมายของคำนั้นให้ชัดเจนแล้วก็ทำให้เกิดความหมายใหม่หรือคงเขาของความหมายเดิมอยู่เช่นใหญ่โตใหญ่มั้ยใหญ่มั้ยแล้วโตอ่ะโตก็โตอีกอ่ะคล้ายๆกับใหญ่ใหญ่ก็คล้ายๆกับโตคล้ายๆกับโตรวมกันแล้วก็เลยเป็นธนาธรกับไทชนกและกฤษดาได้ป่ะฮะใหญ่โตความหมายเหมือนกันไหมเหมือนไหมปัญญากรใหญ่โตเหมือนเพราะเหมือนปัญญากรนะก็ความหมายมันใกล้เคียงกันนักเรียนใหญ่มันก็ใหญ่โตมันก็ใหญ่เล็กน้อยก็เหมือนกันไหมคะเล็กมันก็เล็กมันนิดเดียวน้อยมันก็นิดเดียวว่างเปล่าล่ะว่างก็ไม่มีอะไรเปล่าก็ไม่มีอะไรยกเว้นน้ำเปล่ามีน้ำใช่ป่ะนะเร็วไวเร็วก็ทำไปเรื่อยเร็วไวอ่ะไวก็เร็วนั่นแหละก็เร็วไวเหมือนกันเห็นไหมความหมายของคำนั้นบอกแล้วว่าจะเน้นความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือเกิดเป็นความหมายใหม่หรือยังคงเขาของความหมายเดิมอยู่ใหญ่โตความหมายเดิมอยู่ไหมเนี่ยเล็กน้อยล่ะว่างเปล่าเร็วไวยังไม่เกิดความหมายใหม่ใช่ไหมคะเสร็จหรือยังต่อไปหลักการสร้างคำซ้อนนะคะหลักการสร้างคำซ้อนเขาบอกว่าประการแรกเลยก็คือ
คำมูลที่นำมาซ้อนกันนั้นอาจจะเป็นคำนามกริยาหรือวิเศษก็ได้นะคะคำมูลเหล่านี้ต้องประกอบกับคำที่เป็นคำชนิดเดียวกันนะคะคือเป็นนามก็นามด้วยกันหรือถ้าเป็นกริยาก็กริยาด้วยกันแล้วก็ทำหน้าที่ต่างๆนะคะเช่นเดียวกับคำมูลที่นำมาซ้อนกันเพราะนั้นหลักในการสร้างคำซ้อนประการแรกก็คือเกิดจากคำมูลนะคะนำมาซ้อนกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นคำนามหรือกริยาหรือวิเศษก็ได้ที่นำมาซ้อนกันน่ะแต่คำเหล่านี้ต้องเป็นคำทำไมคะคำชนิดเดียวกันที่นำมาซ้อนกันน่ะนามก็นามด้วยกันกริยาก็กริยาด้วยกันวิเศษก็วิเศษด้วยกันนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ต่างๆได้เช่นเดียวกับชนิดของคำมูลที่นำมาซ้อนกันนั่นเลยก็โจทย์คร่าวๆพอว่าเกิดจากคำมูลนำมาซ้อนกันต้องเป็นคำชนิดเดียวกันอ่ะลองดูตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนามกับนามเช่นเนื้อกับตัวนะคะนามกับนามลูกกับหลานหูกับตานะคะนามกับนามนักเรียนไปดูนะคะว่าความหมายเพราลงคล้ายคลึงกันหรืออะไรนะคะถ้าเป็นกริยากับกริยาก็อย่างเช่นว่ากล่าวสั่งสอนเรียกร้องนะคะกริยากับกริยาวิเศษกับวิเศษก็เช่นเข้มงวดแข็งแกร่งเด็ดขาดนะคะอันนี้คือลักษณะของตัวอย่างของคำซ้อนที่เป็นคำมูลที่เกิดจากคำชนิดเดียวกันนำมาซ้อนกันเขาบอกแล้วว่าถ้าจะนำมาสร้างคำซ้อนเนี่ยจะต้องเป็นคำชนิดเดียวกันนะคะเข้าใจไหมข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปเดี๋ยวไปดูการสร้างแบบที่สองนะคะการสร้างแบบที่สองนะคะก็คือผ่านนะการสร้างแบบที่สองก็คือคำมูลที่นำมาซ้อนกันนั้นอาจจะเป็นคำที่มาจากภาษาใดก็ได้อาจเป็นไทยกับไทยนะหรือคำไทยกับคำที่มาจากภาษาอื่นหรือคำที่มาจากภาษาอื่นทั้งหมดเมื่อกี้กรณีแรกคือต้องเป็นคำชนิดเดียวกันประการที่สองคือจะต้องเป็นคำที่มาจากภาษาใดก็ได้อาจจะเป็นไทยกับไทยกับภาษาอื่นหรือภาษาอื่นทั้งหมดอันนี้กรณีที่สองนะคะเราไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคำไทยกับคำไทยลักษณะของคำไทยส่วนใหญ่นี่จะสะกดด้วยตัวสะกดที่ตรงตามมาตราใช่ไหมคะอย่างเช่นผักปลานะคะเรียบเคียงอ่อนนุ่มความหมายไปดูนะคะในความหมายใกล้เคียงกันเหมือนกันคล้ายคลึงกันนะตัวนี้คุณจะอธิบายในลักษณะของการที่เขานำคำมาซ้อนกันแล้วกรณีนี้เขาบอกว่าอาจจะเกิดจากคำชนิดเดียวกันหรือคำที่มาจากภาษาเดียวกันหรือคำภาษาหนึ่งกับอีกภาษาหนึ่งหรือภาษาอื่นทั้งหมดนะคะถ้าเป็นคำไทยกับคำเขมรอย่างเช่นดอกดวงพงไพรแบบฉบับนะคะลักษณะของคำเขมรนั่นเองจะได้เรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นนะคะคำไทยเช่นเดียวกันรายละเอียดนะต่อไปถ้าไทยกับบาลีสันสกฤตนะคะก็อย่างเช่นเขตแดนพรรคพวกหมู่คณะนะคะเนี่ยลักษณะนี้คือลักษณะของคำซ้อนในลักษณะต่างๆพอเขาบอกแล้วว่าคำซ้อนนั้นนะคะอาจจะซ้อนโดยคงความหมายเดิมใช่ไหมคะนะเกิดความหมายใหม่นะคะเน้นความหมายของคำนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเกิดความหมายใหม่หรือยังคงเขาความหมายเดิมอยู่บ้างนะเนี่ย
ลองไปพิจารณาลักษณะของตัวอย่างอีกครั้งนะคะเอาต่อไปนะอันนี้ไม่ต้องจดแล้วต่อไปเนี่ยให้ดูตัวอย่างเฉยหรือถ้าคำเขมรกับเขมรก็อย่างเช่นขจัดขจายเฉลิมฉลองดลดาลนะคะเขมรกับบาลีสันสกฤตก็อย่างเช่นเสบียงอาหารกระยาหารหรือบาลีสันสกฤตกับบาลีสันสกฤตด้วยกันนะคะก็อย่างเช่นกิจการบุญกุศลสิริมงคลนะต่อไปลักษณะที่3นะคะหลักการสร้างคำซ้อนลักษณะที่3ก็คือคำมูลที่นำมาซ้อนกันนั้นส่วนมากเป็นคำมูล2คำถ้ามากกว่านั้นก็จะเป็นคำมูล4คำหรือ6คำไปเลยนะคะตัวอย่างคำมูล2คำก็คือเช่นข้าวปลานิ่มนวลปากคอนะคะนี่คือลักษณะของคำมูล2คำที่นำมาซ้อนกันนะคะถ้าไม่2ก็คือไป4หรือ6เลยส่วนใหญ่คำที่นำมาซ้อนกันมันจะไม่มีเลขที่เพราะว่าคำที่นำมาซ้อนส่วนใหญ่จะทำไมคะต้องเป็นคำที่นำมาเข้าคู่กันใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่2ก็4หรือ6นะเราไปดูแบบ4คำ4คำก็อาจจะมีสังสัมผัสบังคับระหว่างกลางหรือมีการซ้ำเสียงนะคะเช่นได้หน้าลืมหลังนะคะนะคำที่นำมาสัมผัสนะก็อย่างเช่นนะได้หน้าลืมหลังนะคะหรือมีการซ้ำเสียงกันนะอย่างได้หน้าลืมหลังนี่เขามีการใช้คำอะไรมาสัมผัสระหว่างกลางคะคำว่าได้กับลืมใช่ป่ะใช่ไหมคะเอามาซ้อนกันในระหว่างคำซ้อนคำว่าหน้ากับหน้ากับหลังหรือกู้หนี้ยืมสินใช่ไหมดูแล้วมันจะไหมคะสัมผัสคล้องจองกันใช่ไหมกู้กับยืมนะคะยากดีมีจนนะคะดีกับมีสิคะยากกับจนได้ไงยากกับจนความหมายเดียวกันนะคะต่อไปคำมูล6คำมักมีสัมพันธ์ระหว่างกลางเช่นคดในข้องอในกระดูกนะคดในข้องอในกระดูกคดในข้องอในกระดูกนะคะหรือจับไม่ได้ไล่ไม่ทันอันนี้คือ6คำนะคะลักษณะที่4หลักในการสร้างคำซ้อนลักษณะที่4ก็คือคำซ้อนนั้นที่เขาสร้างออกมาจะแบ่งเป็น2พวกด้วยกันก็คือซ้อนเพื่อความหมายและซ้อนเพื่อเสียงนะคะลักษณะของซ้อนเพื่อความหมายนั้นนะคะก็คือซ้อนแล้วความหมายทำไมคะอาจจะอยู่ที่คำใดคำหนึ่งนะหรือความหมายอยู่ที่คำใดคำหนึ่งคำอื่นไม่ปรากฏความหมายโดยตรงแต่ช่วยเน้นคำที่มีความหมายนะคะหรือความหมายอยู่ที่ทุกคำแต่เป็นความหมายที่กว้างออกไปนะคะหรือความหมายอยู่ที่คำต้นกับคำท้ายรวมกันหรือความหมายอาจจะอยู่ที่คำต้นหรือคำท้ายซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามหรืออาจจะมีการเปรียบเทียบกันนะคะถ้าซ้อนเพื่อเสียงก็คือส่วนมากแล้วจะเกิดจากพยางค์สองพยางค์ที่มีพยัญชนะต้นอย่างเดียวกันนะคะเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะสะกดอาจเหมือนหรือต่างกันก็ได้นะคะพยางค์ที่นำมาประกอบกันนั้นอาจไม่มีความหมายหรือมีความหมายเพียงคำเดียวนะคะซ้อนเพื่อเสียงซ้อนเพื่อเสียงเนี่ยเราก็จะไปดูในเรื่องของพยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันหรือต่างกันที่สระตรงนั้นด้วยหรือแต่ละพยางค์มีเสียงพยัญชนะต้นกับพยัญชนะตัวสะกดเหมือนกันต่างกันที่เสียงนะคะหรือแต่ละพยางค์มีเสียงพยัญชนะตัวสะกดนะต่างกันแล้วก็มีเสียงสระเหมือนกับเสียงพยัญชนะต้นก็มีตรงนี้นะคะ
ในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจกันใหม่อีกครั้งนึงนะคะสำหรับนักเรียนโรงเรียนปลายทางก็ทำไมคะคุณครูอาจจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะทีนี้นักเรียนพอจะดูในเรื่องของคำซ้ำคำซ้อนพอจะรู้เรื่องบ้างหรือยังว่าถ้าเราเห็นปุ๊บนี่คือคำซ้ำนี่คือคำซ้อนเอาแค่รายละเอียดพื้นๆว่าถ้าเกิดเป็นคำแบบนี้แล้วมีไม้ยมกหรือเป็นคำอย่างนี้นะคะควรที่จะใช้ไม้ยมกหรือไม่นั่นคือคำซ้ำที่มีความหมายเหมือนกันคำเดิมนั่นแหละนะมันซ้ำกันแต่ถ้าเกิดเป็นคำซ้อนก็คือลักษณะของคำในความหมายต่างๆใช่ไหมคะอาจจะในความหมายเหมือนกันคล้ายคลึงกันหรือต่างกันต่างกันที่นำมาซ้อนกันนะจะซ้อนแล้วเกิดของจองนะก็ดูตามรายละเอียดนะคะสำหรับท้ายนี้นะคะก็ไปดูที่สำนวนไทยรู้ไว้ได้ประโยชน์เลยแล้วกันนะคะอ่านพร้อมๆกัน1 2 3ไม้น้ำบ่อหน้าก็คือเหมือนกับว่าอะไรคะหวังน้ำบ่อหน้าที่เรียนเคยได้ยินใช่ไหมก็คือไปหวังเอาข้างหน้าน่ะคือมุ่งหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอ่ะนะคะเหมือนบางคนเนี่ยจะไปสอบเรียนต่อนักเรียนไม่ได้เตรียมปากกาเตรียมอะไรมาเลยนักเรียนบอกว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาสอบเนี่ยในห้องสอบเขาจะเตรียมไว้ให้อย่างนี้เขาเรียกว่ามุ่งน้ำบ่อหน้าหรือหมายน้ำบ่อหน้าไหมเกิดไปถึงแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีให้นักเรียนเอาอะไรสอบเอานิ้วกาเหรอใช่ไหมนี่คือลักษณะของหมายน้ำบ่อหน้านะคะอ้าวไปทบทวนคำซ้ำคำซ้อนอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เข้าใจอย่างไรก็เดี๋ยวมาถามนะคะในนอกชั่วโมงนะคะอ้าวท้ายนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่อีกครั้งก็คือในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสบายดีค่ะ